ยินดีต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติร่วมงานในวันนี้ดิฉันขอถือโอกาสนี้แนะนำภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยดังนี้ค่ะเริ่มที่บอร์ดที่1ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยบอร์ดแรกเป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามโดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำได้แก่การเตรียมวัตถุดิบตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกซึ่งได้มีการกำหนดมาตรฐานโดยมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อมาคือกลางน้ำกระบวนการผลิตตั้งแต่สารสกัดจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานการผลิตเช่น GMP สู่ปลายน้ำได้แก่การกระจายสินค้าช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆรวมทั้งการส่งเสริมการขายบอร์ดที่2เป็นหนึ่งในอาเซียนประเทศไทยเป็นผู้นำในการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของอาเซียนโดยมีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 3,000 แห่งและเกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมมากกว่า1ล้านอัตราทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆช่วยในการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องบอร์ดที่3มูลค่าโดยรวมประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกเครื่องสำอางรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนตลาดเครื่องสำอางของไทยมีมูลค่ามากกว่า 210,000 ล้านบาทและยังมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 18% ต่อปีโดย 40% เป็นยอดการส่งออกมีมูลค่าถึง 90,000 ล้านบาทบอร์ดที่4เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยเราจะครองความเป็นผู้นำในประชาคมอาเซียนและจะพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในระดับโลกโดยจะสร้างความยอมรับในมาตรฐานของการผลิตเครื่องสำอางที่ใช้สารสกัดจากสมุนไพรไทย